หนังสือพิมพ์โดยทั่วไปเนี่ยมันเลวลงไปกว่าเดิมไม่รู้แต่คนก็บอกหนังสือพิมพ์เนี่ยมองโลกในแง่ร้ายใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมครับผมเองแต่รู้คนข้างนอกว่าไอ้ของที่ไม่ดีมันเป็นข่าวมากกว่าคือของที่ไม่ดีมันเป็นข่าวนะฮะหนังสือพิมพ์มองข่าวนะฮะมองโลกในแง่ไม่ดีข่าวที่มันไม่ดีนะมันอาจจะมีความสนใจน่าสนใจมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้ท่านไปศึกษาไปดูตามแผงทุกวันนะข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ที่เป็นเชิงเศรษฐกิจเชิงธุรกิจข่าวที่เป็นข่าวดีๆก็มีนะครับอาจารย์คิดดูกันดูสภาพบ้านเราแล้วกันนะครับจะดูเสียงหรือไม่ดูเสียงหรือว่านะประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่มีประชาธิปไตยมาเนี่ยเราฆ่ากันกลางเมืองมาแล้ว3ครั้งจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เกิดความเคยชินกันแล้วนะเรื่องฆ่ากันนะถ้ามันจะมีกันอีกสักคนนึงผมอาจจะว่าคนอาจจะเฉยเอางั้นเลยนะครับก็อาจารย์ดูสิครับมันมีครั้งหนึ่งเมื่อปีห่างกัน2ปี14ตุลาอีก2ปีมี6ตุลาเสร็จแล้วก็มีพฤษภานะครับแล้วก็มีคนที่จะมาคาดการณ์ว่าจะมีการนองเลือดขึ้นอีกแล้วก็เหตุผลต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็ลืมหมดแล้วว่าไอ้ตอนที่มันฆ่ากันมันตายกันไปเท่าไหร่แล้วประเทศไทยก็มีอย่างนี้ครับมีรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีทั้งหมดสัก10กว่าคนมั้งนะครับถูกยึดทรัพย์ไป3คนแล้วก็รับกันได้แล้วก็อยู่กันได้มันเป็นความเคยชินไปแล้วและอาจารย์คิดว่าสภาพอย่างนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นคนที่มองโลกในด้านร้ายหรือว่าสังคมมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็หนังสือพิมพ์สะท้อนภาพนี้ให้เห็นมีหนังสือพิมพ์เยอรมันบางคนเนี่ยนะครับเขาเล่าให้ผมฟังอีกทีนะครับว่าหนังสือพิมพ์เยอรมันเนี่ยมีความรู้สึกอันนี้อยู่ฉบับนึงแล้วก็เปลี่ยนแนวเลยแทนที่จะเล่นในแง่ลบอย่างเช่นเกิดเครื่องบินตกหรือรถชนกันคนตาย100คนในรถตายไป80แทนนี้ก็จะพาดหัวว่าพินาศตาย80เขาบอกว่าขนาดนี้ยังรอดตั้ง20คือเขาบอกมันอยู่ที่ทัศนะและวิธีมองแล้วหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเนี่ยจะพยายามเตือนกันเองในโรงพิมพ์ว่ามันมีของดีมาในเรื่องนี้แล้วทำให้ข่าวเนี่ยมีอีกมุมนึงออกมาเนี่ยเมื่อตอนตึกถล่มที่โคราชเราทำข่าวคนตายหรือว่าเราทำข่าวคนรอดเราทำข่าวคนรอดนะครับทำข่าวคนรอดนั่นอาจารย์มองดูว่าคือคนทำหนังสือพิมพ์ก็คือคนมีความรู้สึกรักผิดชอบชั่วดีเหมือนกันไม่ได้เจตนามุ่งร้ายจะทำลายประเทศชาติทำลายสังคมทำลายความมั่นคงต้องการจะไปเสี่ยมให้คนเขาทะเลาะกันไม่ใช่